ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดเก่าแก่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดพญาไทจนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สถาปนาวัดพญาไทเป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวาซึ่งเป็นฝ่ายอรัญวาสีหรือที่เรียกกันว่าฝ่ายวัดป่าแก้วพระสังฆราชวัดป่าแก้วจะมีสมณศักดิ์ว่าสมเด็จพระนพรัตน์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขุนแผนเครือบวัดใหญ่ชัยมงคลนับเป็นพระเครื่องอันลือชื่ออันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยมูลเหตุการจัดสร้างความงดงามของพุทธศิลปะพุทธลักษณะรวมถึงพุทธคุณที่เป็นเลิศครบครันจนเป็นต้นแบบของพระพิมพ์ขุนแผนที่ได้จัดสร้างกันต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งต่อมาภายหลังปรากฏพระขุนแผนเครือบตามกุอื่นอาทิกุโรงเล่ากุวัดเชิงท่ากุบางใหญ่ซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกับพระขุนแผนเครือบวัดใหญ่ชัยมงคลทุกประการจะต่างกันตรงความสวยงามสมบูรณ์เครือบหรือไม่เครือบทำให้ค่านิยมลดหลั่นลงไปย้อนไปเมื่อข่าวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาพอเสด็จกลับมายังพระนครจึงโปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ขึ้นไว้เป็นพุทธบูชาและเป็นอนุสรณ์แห่งการสงครามในครั้งนี้ที่วัดป่าแก้วและในการสร้างพระมหาเจดีย์ที่วัดป่าแก้วนี้สมเด็จพระนพรัตน์พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สร้างพระพิมพ์บรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์หลายพิมพ์ทรงแต่ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีและเป็นที่นิยมสูงสุดในแวดวงนักสะสมนิยมพระเครื่องคือพระขุนแผนเครือบซึ่งนอกเหนือจากทรงคุณค่าขององค์พระที่สร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะสงครามยุทธหัตถีและปลูกเสกโดยพระนพรัตน์พระอาจารย์ของพระนเรศวรมหาราชอันนับได้ว่าเป็นพระเครื่องที่ทรงพุทธคุณครบครันเป็นที่ปรากฏทั้งเมตตามหานิยมแถวคาดคงกระพันชาตีทั้งเนื้อหาและพุทธลักษณะขององค์พระยังมีความงดงามอย่างไม่มีที่ติอีกด้วยสันนิษฐานว่าพระขุนแผนเครือบได้แตกกุออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาโดยมีผู้ลักลอบขุดหากุสมบัติหลายครั้งหลายหนจนถึงเมื่อปีพุทธศักราช2478กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นโบราณสถานของชาติและเมื่อปีพุทธศักราช2499พระครูภาวนารังสีเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิศาลารวมทั้งสร้างกุฏิเพิ่มเติมในบริเวณอุโบสถและวิหารโดยทางกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะพระมหาเจดีย์จึงได้ขุดเจาะเพื่อสำรวจโครงสร้างและความแข็งแรงของรากฐานในปีพุทธศักราช2500การบูรณะวัดใหญ่ในคราวนั้นก็ได้พบพระขุนแผนเครือบจำนวนหนึ่งจนเมื่อปีพุทธศักราช2506ได้มีการพบพระขุนแผนเครือบที่วัดเชิงท่าจังหวัดนนทบุรีและเมื่อวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2550ยังปรากฏพระขุนแผนเครือบแตะกุออกมาอีกครั้งที่วัดบ้านกริ่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกจำนวน30กว่าองค์แต่มีพระแตกหักเสียหายไปหลายองค์ซึ่งพระทั้งสองกุนี้
ล้วนเป็นพระที่สร้างขึ้นที่วัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งสิ้นพระขุนแผนเคลือบเป็นพระพิมพ์เนื้อดินละเอียดสีขาวนวลสันนิษฐานว่ากรรมวิธีการจัดสร้างตลอดจนขั้นตอนการเตรียมดินซึ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการจากการทำเครื่องปั้นดินเผาของจีนเนื้อของพระจึงได้ละเอียดและขาวนวลนอกจากนั้นยังมีการเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบโดยใช้เทคนิคการเคลือบชั้นสูงของจีนน้ำยาเคลือบสีเหลืองทองหรืออมเขียวเล็กน้อยคล้ายกับการเคลือบโอ่งมังกรหรือถ้วยชามสังคโลกในสมัยก่อนถือเป็นพระกุเพียงกุเดียวที่มีการเคลือบด้วยน้ำยาซึ่งเป็นการอนุรักษ์เนื้อพระได้เป็นอย่างดีแทนการลงรักปิดทองอันเป็นวิทยาการสูงสุดในสมัยนั้นพุทธลักษณะพระขุนแผนเคลือบมีพุทธลักษณะพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยมีซุ้มเรือนแก้วเป็นปริมณฑลซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธชินราชแห่งเมืองพิษณุโลกนับเป็นประติมากรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงศิลปะที่เน้นลายเส้นหนักเบาผิวไหวแบบธรรมชาติสร้างความสมดุลสวยงามตามหลักศิลปะแบบเดียวกันกับกิจกรรมผู้กันจีนแต่คงความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยไว้อย่างสมบูรณ์พระขุนแผนเคลือบสามารถแบ่งออกได้เป็น3พิมพ์ดังนี้คือ 1. พิมพ์อกใหญ่ฐานสูง 2. พิมพ์อกใหญ่ฐานเตี้ย 3. พิมพ์อกเล็กหรือที่เรียกว่าพิมพ์แขนอ่อนพิมพ์อกเล็กหรือที่เรียกว่าพิมพ์แขนอ่อนเป็นพระค่อนข้างหายากมากทำให้สนนราคาค่อนข้างสูงต่อมาภายหลังปรากฏพระขุนแผนเคลือบตามกุอื่นๆอาทิกุโรงเล่ากุวัดเชิงท่ากุบางใหญ่ซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกับพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลทุกประการจะต่างกระตรงความสวยงามสมบูรณ์เคลือบหรือไม่เคลือบทำให้ค่านิยมและสนนราคาด้อยกว่าค่อนข้างมากครับในกระบวนการพระที่มีชื่อว่าพระขุนแผนด้วยกันแล้วพระกุที่มีราคาสูงที่สุดและนับว่าหายากที่สุดก็ต้องยกให้พระขุนแผนเคลือบกรุของวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระกุนี้สร้างในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วเป็นพระอารามหลวงซึ่งพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างไว้เมื่อประมาณปีพ.ศ.1900และต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชและทรงได้รับชัยชนะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นที่วัดป่าแก้วซึ่งเป็นวัดที่จำพรรษาของสมเด็จพระนพรัตน์พระเถระผู้ยิ่งใหญ่และได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามครั้งนั้นในการนั้นได้มีการสร้างพระเครื่องบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ด้วยพระที่สร้างบรรจุไว้นั้นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์คือสมเด็จพระนพรัตน์และพิธีในครั้งนั้นต้องยิ่งใหญ่มากด้วยเช่นกันพระที่พบในครั้งหลังมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์แต่พิมพ์พระขุนแผนเคลือบนั้นกลับพบได้น้อยมากสันนิษฐานว่าคงจะสร้างประดับไว้รอบๆในด้านในของพระเจดีย์และเมื่อผ่านการเวลามาเนิ่นนานจึงทำให้พระขุนแผนที่ติดอยู่กับผนังเจดีย์เกิดร่วงหล่นลงมาพระส่วนใหญ่จึงแตกหักชำรุดเสียเป็นส่วนใหญ่คงเหลือที่สมบูรณ์จำนวนไม่มากนักทำให้ปัจจุบันได้หายากมากและสนนราคาสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวพระขุนแผนเคลือบนั้นเท่าที่พบมีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์คือพิมพ์อกใหญ่ลักษณะคล้ายกับพระขุนแผนของกุวัดบ้านกลางสุพรรณบุรีและพิมพ์อกเล็กหรือพิมพ์แขนอ่อนซึ่งเป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับพิมพ์อกใหญ่ทั้ง2พิมพ์เป็นพระที่หายากและราคาสูงทั้ง2พิมพ์นอกจากนี้ภายในกุนี้ยังพบพระเครื่องหลายพิมพ์ทั้งพระขุนแผนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพระขุนแผนใบพุทราเนื้อชินเงินพระขุนแผนใบพุทราเนื้อดินอีกด้วย
พระขุนแผนใบพุทรานี้เป็นพระที่พบขึ้นจากกุพร้อมกับพระขุนแผนเครือบโดยพบครั้งแรกในปีพ.ศ. 2445ต่อมาในปีพ.ศ. 2500ก็ยังมีพบอีกครั้งและจำนวนมากกว่าพระขุนแผนเครือบสนนราคาจึงไม่แพงมากนักเป็นพระเครื่องที่น่าสนใจมากเนื่องจากสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระขุนแผนเครือบพระขุนแผนใบพุทราเนื้อดินถ้าดูจากรูปพรรณสันฐานโดยรวมแล้วก็หม่นๆกลมๆคล้ายกับใบพุทราจริงลักษณะองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัว2ชั้นใต้ฐานมีแท่งนูนคล้ายเป็นก้านของดอกบัวที่พระเศียรมีประภามณฑลโดยรอบเท่าที่พบมีชนิดดินละเอียดและเนื้อค่อนข้างหยาบด้านหลังมักอุ้มนูนน้อยๆส่วนพระขุนแผนใบพุทราเนื้อชิ้นนั้นเป็นพระเนื้อชิ้นเงินรูปประพันธ์ของพระโดยส่วนมากมักจะติดชิดกับองค์พระไม่มีปีกกลมมนเช่นพระเนื้อดินสนนราคาพระเนื้อดินจะสูงกว่าพระเนื้อชิ้นมากพระเนื้อดินราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นมากน้อยก็แล้วแต่ความสมบูรณ์เป็นหลักพุทธคุณของพระขุนแผนใบพุทราก็เฉกเช่นเดียวกับพระขุนแผนเครือบเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีเป็นเยี่ยมคำว่ากำแพงเขย่งหรือความเกรียงไกรของพระลีลาของเมืองกำแพงเพชรอันโด่งดังมากนี่เองพระลีลาของเมืองนี้ส่วนมากจึงถูกขนานนามว่าพระทุ่งเศรษฐีพระสกุลนี้เป็นพระทุ่งเศรษฐีชั้นนำและหายากแล้วก็มีราคาสูงมากเช่นเดียวกับพระสมกอพระกำแพงเม็ดขนุนมีสร้างไว้ทั้งชนิดเนื้อดินเนื้อว่าหน้าทองหน้าเงินหน้ากากนาคและเนื้อชินพระสมกอหนึ่งในสุดยอดของพระเครื่องเมืองไทยแล้วที่จังหวัดกำแพงเพชรยังมีกุเก่าๆที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของจังหวัดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่แสวงหาของบรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องพระบูชาอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันด้วยพุทธศิลปะที่งดงามยิ่งนักเรียกว่าในยุคหลังๆจะหาช่างฝีมือในการแกะพิมพ์เช่นนี้ไม่ได้แล้วคนรุ่นเก่ามักเรียกชื่ออย่างคล้องจองว่าเม็ดขนุนพลูจีบกรีบจำปาซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของพระพิมพ์ไว้อย่างชัดเจนในขณะที่พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนมีอายุการสร้างกว่า600ปีเท่าๆกับพระกำแพงซุ้มกอมีลักษณะคล้ายเม็ดขนุนพบบริเวณลานทุ่งเศรษฐีแถบวัดพิกุลวัดพระบรมธาตุวัดอาวาสน้อยและบริเวณทั่วๆไปมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับพระซุ้มกอพระกำแพงเม็ดขนุนเป็นพระเครื่องทุ่งเศรษฐีศิลปะแบบสุโขทัยพบครั้งแรกจากกรุวัดพระบรมธาตุเมื่อปีพุทธศักราช2392โดยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยองค์ที่5เป็นผู้ให้กำเนิดไว้เมื่อพ.ศ. 1900ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2470ก็มีผู้พบพระกำแพงเม็ดขนุนที่กรุวัดพิกุลและกรุกลางทุ่งอีกครับจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2505ก็พบเม็ดขนุนเนื้อชินที่กุวัดอาวาสน้อยกับที่กุวัดป่ามืดด้วยจำนวนเพียงกว่า50องค์เท่านั้นนอกจากพระพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดยอดแล้วพุทธคุณก็เป็นเลิศครบครันมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่าแม้องค์พระจะชำรุดเหลือเพียงครึ่งองค์หรือแค่ส่วนพระบาทหายไปยังแคล้วคลาดจากการถูกโจรยิงมาแล้วในสมัยก่อนจึงมีค่านิยมและมีราคาเช่าหาที่สูงกว่าพระซุ้มกอมากพุทธลักษณะเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้เนื้อว่านล้วนๆและเนื้อชินเป็นพระที่มีพุทธศิลปะงดงามมาก
สันนิษฐานว่าจำลองมาจากพระพุทธรูปปางลีลาในสมัยสุโขทัยและมีลักษณะการก้าวย่างอย่างอ่อนช้อยนุ่มนวลซึ่งน่าจะเป็นฝีมือช่างหลวงจะเห็นได้จากการล้อพิมพ์พระกำแพงในยุคต่อๆมาศิลปะความงดงามเทียบกันไม่ได้เลยในด้านพุทธคุณของพระกำแพงเม็ดขนุนก็นับว่าเป็นพระเครื่องที่ให้โชคลาภให้การแคล้วคลาดในภัยพิบัติทั้งปวงแล้วด้านควงกระพันชาตีพระสกุลนี้ก็ยังมีรวมไว้อีกด้วยวัดพระรูปตั้งอยู่ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งกำเนิดพระกู่เก่าที่มีชื่อเสียงหลายประเภทซึ่งโดยส่วนใหญ่นำมาผูกกับวรรณคดีที่เข้าใจว่าแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือขุนช้างขุนแผนท่านสุนทรภู่ยังได้รจนาในนิราชสุพรรณเมื่อปีพุทธศักราช2378ไว้ว่าฝั่งซ้ายฝ่ายฟากโน้นพิสดารมีวัดพระรูปบุราณท่านสร้างถัดวัดประตูสารสงสู่อยู่เอ่ยย่อมย่านบ้านขุนช้างชิดข้างสวนบัลลังก์พระกู่วัดพระรูปที่ขึ้นชื่อลือชาและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางคือพระขุนแผนไข่ผาซีกหรือที่เรียกว่าพระขุนแผนไข่พานอกจากนี้ยังมีพระพายงามพระขุนไก่และพระกุมารทองหรือพระยุ่งเป็นต้นพระขุนแผนกู่วัดพระรูปนี้เข้าใจว่าสร้างในสมัยอู่ทองซึ่งนับว่ามีอายุเก่าแก่กว่าพระตระกูลขุนแผนทั้งหมดพระกู่วัดพระรูปนั้นมีการค้นพบอยู่ตามพื้นที่ทั่วไปภายในบริเวณวัดสันนิษฐานว่าในสมัยก่อนน่าจะมีพระเจดีย์อยู่หลายองค์แต่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและปรักหักพังลงมาทำให้พระในพระเจดีย์กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณยิ่งทาฝนตกก็จะพบองค์พระโผล่ขึ้นมาให้เห็นเสมอในปีพุทธศักราช2508ทางวัดมีความประสงค์จะสร้างพระอุโบสถใหม่แทนหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมจึงประกาศให้ชาวบ้านมาช่วยกันขุดดินรอบๆโบสถ์โดยไม่มีค่าจ้างใครได้พระก็เอาไปพอขุดไปเพียงซอกเศษก็เริ่มพบพระยิ่งขุดลึกก็ยิ่งพบพระมากขึ้นบางคนที่ไม่ได้พระก็มีอันนี้น่าจะเกี่ยวกับบุญวาสนาต่อมาในปีพุทธศักราช2510ทางวัดได้เอารถเกตมาปรับพื้นที่ของวัดก็ยังพบพระอีกบ้างปะปายและในปีพุทธศักราช2513ทางวัดมีความประสงค์จะก่อสร้างพระวิหารพระปางสายญาติจึงประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันเช่นเดิมก็ได้พระตระกูลขุนแผนไปอีกร้อยกว่าองค์เนื้อหามวลสารเป็นผ้าเนื้อดินเผาที่มีส่วนผสมของว่านและแร่ต่างๆมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อดินละเอียดพุทธศาสนาองค์พระพระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยบนฐานบัวหงายภายในซุ้มเรือนแก้วด้านหลังเป็นภูมิและยังมีการแบ่งออกไปเป็น2พิมพ์ย่อยตามขนาดขององค์พระคือ 1. พิมพ์ไข่ผาซีกองค์พระจะมีขนาดและลักษณะคล้ายไข่ผาซีก 2. พิมพ์แตงกวาผาซีกองค์พระจะมีลักษณะเล็กและเรียวกว่าลักษณะคล้ายแตงกวาผาซีกพุทธคุณเป็นเลิศทางด้านคงกระพันชาตีและเมตตามหานิยมจังหวัดลำพูนหรือที่สมัยก่อนเรียกกันว่าเมืองหาลิพุนชัยเป็นเมืองเก่าแก่ของไทยกล่าวตามตำนานพงศาวดารไว้ว่าเมืองหาลิพุนชัยถูกสร้างโดยฤาษี4องค์มีฤาษีวาสุเทพหรือพระสุเทวฤาษีเป็นผู้นำในการสร้าง
แล้วเสร็จในราวปีพ.ศ. 1200ต่อมาในปีพ.ศ. 1205พระนางจามเทวีพระธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิราชกษัตริย์มอญที่ครองเมืองระโวหรือลพบุรีในสมัยนั้นได้รับการอัญเชิญมาเป็นกษัตริย์เมืองหาลิพุนชัยพระองค์ได้ทรงนำพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎกรวมทั้งพระเวทวิทยาการต่างๆมายังเมืองหาลิพุนชัยทรงสร้างวัดและถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมากที่สำคัญที่สุดคือปีพ.ศ. 2223พระนางจามเทวีทรงสร้างจตุรพุทธพุทธปราการโดยสร้างวัดไว้ทั้ง4ทิศชาวเมืองเรียกกันว่าวัด4มุมเมืองซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการคุ้มครองเมืองไว้ทั้ง4ทิศคือ 1. วัดพระคงฤาษีอยู่ทางทิศเหนือ 2. วัดประตูลี้อยู่ทางทิศใต้ 3. วัดดอนแก้วอยู่ทางทิศตะวันออก 4. วัดมหาวันอยู่ด้านทิศตะวันตกนอกจากนี้ที่พระเจดีย์ฤาษีวัดพระคงฤาษียังปรากฏรูปพระฤาษีทั้ง4ประทับยืนอยู่ในซุ้มคูหาพร้อมมีคำจารย์ใต้ฐานว่าสุเทวฤาษีผู้รักษาเมืองฝ่ายทิศเหนือสุกกทันตฤาษีผู้รักษาเมืองฝ่ายทิศใต้สุพมฤาษีผู้รักษาเมืองฝ่ายทิศตะวันออกสุมนารัตฤาษีผู้รักษาเมืองฝ่ายทิศตะวันตกวัด4มุมเมืองนี้นับเป็นพุทธวาสสำคัญของจังหวัดลำพูนและเป็นแหล่งกำเนิดพระสกุลลำพูนอันมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในจังหวัดอาทิพระรอดหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระคงพระลือพระเปิมพระบางซึ่งจะมีรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดีและศิลปะศรีวิชัยพระกุเหล่านี้จึงน่าจะมีอายุราว 1,300 ปีมากล่าวถึงวัดพระคงฤาษีซึ่งเป็นวัดที่อยู่ทางทิศเหนือมีสุเทวฤาษีเป็นผู้รักษาเมืองพระสกุลลำพูนที่พบที่กุแห่งนี้คือพระคงหรือพระลำพูนหนึ่งในพระชื่อดังของเมืองลำพูนซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกันกับพระรอดและสร้างโดยสุเทวฤาษีเช่นเดียวกันความหมายแล้วคงหมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าภายในซุ้มโพธิ์ที่พุทธคยาดังนั้นจึงมีพุทธศิลปะที่งดงามสง่าองค์พระประธานประทับนั่งขัดสมาธิเพชรแสดงปางมาลวิชัยภายในซุ้มใบโพเหนืออาสาสนฐานเม็ดบัวและเป็นจุดไข่ปลาเรียงอยู่หน้าโดยรอบ2ชั้นด้านหลังโพด้านหลังมีความประณีตและอ่อนผิวงดงามมากเส้นประพามณฑลเป็นเส้นซุ้มครอบลงมาตลอด2ข้างพระพักเอิบอิ่มพระอุระอ้วนล่ำสันพระคงเป็นพระเนื้อดินเผาที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดกว้างประมาณ 1.7 ซมสูงประมาณ 2.8 ซมมีทั้งสีขาวสีเหลืองพิกุลสีเขียวสีแดงและสีดำแต่ที่เป็นนิยมที่สุดจะเป็นพระคงสีเขียวพบมากที่วัดพระคงฤาษีและมีกระจายอยู่ตามวัดต่างๆในลมพูนรวมทั้งเชียงใหม่สันนิษฐานว่าน่าจะมีการนำพระคงมาบรรจุที่หลังภายจากการแตกกุวัดพระคงฤาษีและเนื่องด้วยพระคงมีการแตกกุมาหลายครั้งจึงมีการแบ่งแยกออกไปเป็นกุเก่าและกุใหม่พระคงมีพุทธคุณเป็นเลิศทางด้านคงกระพันชาตรีดังคำกล่าวเปรียบเปยของชาวเหนือว่าพระคงเป็นพงศาวดารของทหารส่วนพระฤาเป็นพระพงศาวดารของยอดขุนพลพระคงนับว่าเป็นพระที่เก่าแก่ที่น่าสะสมมากอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งราคายังเช่าหาพอสู้ไหวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสวยงามขององค์พระด้วยพระพิมพ์ดินเผากุพระนาดูลขุดพบเมื่อปีพุทธศักราช 2522 ที่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามเป็นพระพิมพ์ดินเผาฝีมือช่างประจำราชสำนักสร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบต่อพระพุทธศาสนาพระพิมพ์ดินเผากุพระนาดูลมีพุทธศิลป์ลวดลายลีลาอ่อนช้อยสวยงาม
และเป็นศิลปะสมัยทวารวดีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16หรือประมาณ 1,300 ปีเนื้อพระพิมพ์แข็งแกร่งมากพระพิมพ์บางองค์กลายเป็นเนื้อหินสีเนื้อพระมี5สีคือ 1. สีหินหรือน้ำตาลแก่ 2. สีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองมันปู 3. สีชมพู 4. สีแดงหินทราย 5. สีขาวนวลหรือสีเทาอ่อนในพระพิมพ์เกือบทุกพิมพ์จะมีรูปเจดีย์และสถูปจำลองปรากฏอยู่เสมอและเป็นพระพิมพ์เล่าเรื่องพุทธประวัติที่มีความหมายอยู่ในตัวพระพิมพ์ดินเผากูพระนาดูนที่ขุดพบได้นำตัวอย่างไปวิเคราะห์หาส่วนผสมโดยคุณโสดาแห่งมหาวิทยาลัยโอตาโกประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งขนาดนั้นได้ปฏิบัติงานอยู่ที่โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการวิเคราะห์ปรากฏว่าส่วนผสมหลักได้แก่ศิลาแรงดินเหนียวแกบข้าวทรายกวดในตัวอย่างบางชิ้นมีเมล็ดข้าวผสมอยู่ด้วยส่วนผสมที่ใช้มากได้แก่ทรายซึ่งเมื่อเผาแล้วจะทำให้เกิดเนื้อดินมีความแข็งแกร่งมากลักษณะการเผาจะเผาแบบกลางแจ้งอุณหภูมิไม่คงที่จึงทำให้สีของพระพิมพ์ดินเผาแตกต่างกันลักษณะของพระพิมพ์ดินเผากุพระนาดูนสามารถแบ่งออกได้เป็น6พิมพ์คือ 1. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี20แบบพิมพ์ 2. แบบฐานสี่เหลี่ยมยอดโค้งมี10แบบพิมพ์ 3. สามเหลี่ยมหน้าจั่วมี7แบบพิมพ์ 4. สามเหลี่ยมรูปใบไม้หรือรูปหอยมี3แบบพิมพ์ 5. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี1แบบพิมพ์ 6. แบบลอยตัวองค์เดียวมี11แบบพิมพ์พระพิมพ์ดินเผากุพระนาดูนมีแบบพิมพ์ในรูปลักษณ์ต่างๆไม่น้อยกว่า52แบบพิมพ์และความสำคัญของแบบพิมพ์แต่ละชิ้นความแตกต่างดังกล่าวย่อมมีความหมายอยู่ในตัวเองอีกทั้งยังบอกถึงคติความเชื่อรัฐที่ศาสนาที่แฝงอยู่ด้วยศาสตราจารย์ยอสได้กล่าวไว้ว่าพระพิมพ์ในสมัยโบราณไม่ได้แสดงแต่เพียงรูปพระพุทธองค์แต่อย่างเดียวแต่ได้แสดงถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งข้อความดังกล่าวปรากฏให้เห็นในพระพิมพ์ดินเผากูพระนาดูนอย่างเด่นชัดอยู่แล้วพระถ้ำเสือเป็นพระเนื้อดินเผาขนาดเล็กที่นับเป็นพระกุเก่าแก่อีกพิมพ์หนึ่งซึ่งได้รับการกล่าวขวัญมาตั้งแต่โบราณกาลว่าเข้มขลังและเป็นเลิศในด้านคงกระพันชาตีมหาอุดแขวคาดและนิรันตรายไม่แพ้พระเครื่องรางชนิดใดโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำจระเข้3,000ย่อมทราบถึงอนุภาพและกิตติศักดิ์เป็นอย่างดีแทบทุกครัวเรือนนั้นจะมีพระถ้ำเสือไว้ครอบครองเพื่อการกราบไหว้บูชาและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเนื่องจากเขาคอกอันเป็นแหล่งที่ขุดพบพระถ้ำเสือตั้งอยู่ไม่ห่างจากลำน้ำจระเข้3,000นักปัจจุบันคือโบราณสถานคอกช้างดินและวัดถ้ำเสือตำบลจระเข้3,000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีพระถ้ำเสือนี้ไม่มีหลักฐานระบุถึงผู้สร้างอย่างชัดเจนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิในวงการโดยบางท่านก็สันนิษฐานว่าพระถ้ำเสือน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า 1,300 ปีสร้างโดยพระเถราจารย์นักบวชหรือพระฤาษีผู้ทรงอานคุณบริสุทธิ์และมีพระเวทสูงส่งบางท่านก็สันนิษฐานว่าพระฤาษีเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2220ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งยังไม่มีบทสรุปเป็นที่แน่ชัดตามคำบอกเล่าพระถ้ำเสือนั้นได้ถูกค้นพบมานานแล้วในราวปีพ.ศ. 2470
โดยชาวไร่ผู้หนึ่งเดินทางขึ้นเขาเสือเพื่อไปหามูลข้างคาวตามถ้ำแล้วจึงพบพลาดจำนวนมากจึงนับเป็นการแตกกุครั้งแรกและเป็นที่มาของชื่อพิมพ์พระหลังจากนั้นได้มีผู้พบตามสถานที่ต่างๆทั้งในถ้ำเนินเขาวัดและเจดีย์อาทิถ้ำเขานกจอกเขาวงภาคเจดีย์เขาพระวัดหลวงเขาดีสลักและตามถ้ำต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีในปีพ.ศ. 2514ถึง2515ที่วัดหนองพุทธรางกูลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีการขุดค้นพบพระถ้ำเสือปะปนอยู่กับพระกู่สมัยอยุธยา 2-3 องค์ต่อมาไม่นานที่วัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็มีการพบพระถ้ำเสืออยู่รวมกับพระยอดธงในเจดีย์หน้าโบสถ์หลังเก่าก่อนบูรณะทั้งหมดนั้นเป็นสมบัติส่วนตัวของพระอาจารย์คงหรือพระพิโรธพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างวัดสองพี่น้องท่านเป็นผู้เรืองวิทยาคมแก่กล้าและเป็นพระอาจารย์ในสมเด็จพระนารายมหาราชอีกด้วยแสดงให้เห็นว่ามีผู้ค้นพบพระถ้ำเสือและนำมาสักการะเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วพระถ้ำเสือเป็นพระเนื้อดินเผาผสมว่านเกสรวิเศษต่างๆที่มีความละเอียดสูงผิวองค์พระเน่นหนึบปราศจากความเหี่ยวย่นแต่แฝงด้วยความเก่าแก่และดูเข้มขลังโบราณอาจารย์ท่านสันนิษฐานว่าก่อนนำเอามวลสารมาหล่อหลอมเป็นองค์พระนั้นได้นำดินมานวดบดจนละเอียดแล้วกองสินแปลกปลอมออกจนเหลือเป็นเนื้อดินบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งสกปรกเจือปนก่อนผ่านความร้อนและผ่านการเวลามานับพันปีพุทธศิลปะของพระถ้ำเสือเป็นพระอู่ทองร้อทวารวดีที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนพิมพ์ทรงส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายเขี้ยวเสือมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันไปโดยสามารถแยกพิมพ์เป็นหลักๆได้ดังนี้ 1. พิมพ์ใหญ่แยกย่อยเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มและพิมพ์หน้านาง 2. พิมพ์กลางแยกย่อยเป็นพิมพ์หน้าฤาษีหรือพิมพ์หน้าหนุ่ม 3. พิมพ์เล็กแยกย่อยเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มพิมพ์หน้าแก่พิมพ์สังคติ 4.พิมพ์ต้อหรือพิมพ์จิ๋วนอกจากนี้ยังมีพิมพ์อื่นๆซึ่งพบเห็นจำนวนไม่มากส่วนพิมพ์ที่เป็นที่นิยมคือพิมพ์กลางหน้าฤาษีด้วยลักษณะพิมพ์ทรงที่มีความงดงามปรากฏรายละเอียดพระพักและจำนวนพระมีมากอีกด้วยสำหรับการพิจารณานั้นเนื่องจากพระถ้ำเสือเป็นพระเนื้อดินเผาที่มีอายุมายาวนานมากนอกจากพิมพ์ทรงแล้วยังต้องดูเนื้อหามวลสารสีสันวรรณะจากการเผาและคาบกุในแต่ละแหล่งที่พบซึ่งมีความแตกต่างกันไปพระถ้ำเสือในปัจจุบันหาดูเช่าของแท้ได้ยากยิ่งสืบเนื่องจากพุทธคุณเป็นเลิศไม่ว่าจะเด่นทางด้านคงกระพันชาตีมหาอำนาจเสริมบุญบารมีบันดาลโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ปรากฏแก่ผู้ครอบครองด้วยวัดท่าเรือหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดท่าโพนั้นจากหลักฐานในหนังสือใบลานภูซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนโดยบัณฑิตในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาระบุว่าวัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าจันทรพานุสีธรรมโศกราชโดยทรงสถาปนาวัดท่าเรือร่วมกับพระภิกษุชาวลังกาเพื่อประดิษฐานวิหารพระเจดีย์รวมทั้งสร้างพระพิมพ์ขนาดต่างๆขึ้นเพื่อฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช1773นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่อาราธนาติดตัวโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ป้องกันชาติบ้านเมืองพระเจ้าจันทรพานุสีธรรมโศกราชทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลที่จะให้ชนรุ่นหลังผู้ทำหน้าที่รักษาบ้านเมืองได้นำติดตัวออกไปป้องกันภัยเมื่อยามจำเป็นจึงทรงผูกลายแทงไว้
คู่กับวัดท่าเรือต่อมาทวดศักดิ์สิทธิ์วัดศาลามีชัยได้แก้ลายแทงขุมทรัพย์วัดท่าเรือให้เจ้าพญานครและให้ฐานขุดเอาพระกุท่าเรือไปป้องกันตัวในสงครามปราบกบฏเมืองไซบุรีกันตันเป็นครั้งแรกในปลายสมัยรัชกาลที่2พระกุวัดท่าเรือได้แสดงปาฏิหาริย์สามารถประกาศชัยชนะสยบศัตรูได้อย่างราบคาบเจ้าพญานครได้รับความดีความชอบเลื่อนยศขึ้นเป็นเจ้าพญาศรีธรรมโศกราชองค์สุดท้ายของประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นก็ได้อาราธนาพระกุท่าเรือติดตัวในการทำสงครามอีกหลายครั้งต่อหลายครั้งอาทิสงครามมหาเอเชียบูรพาปีพุทธศักราช2484เหล่าศัตรูเคียงขามในความคงกระพันชาตีของทหารเมืองนครศรีเป็นอย่างมากเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแต่ละครั้งเหล่าทหารก็จะนำพระกลับไปเก็บไว้ที่วัดดังเดิมตามความเชื่อในสมัยก่อนว่าพระต้องอยู่กับวัดเท่านั้นโดยใส่หายใส่ตุ่มฝังไว้โยนไว้แถวเจดีย์ใต้ต้นไม้หรือบริเวณลานวัดบ้างการต่อมาวัดท่าเรือได้แปลสภาพเป็นวัดที่รกร้างเป็นเวลายาวนานศาสนสถานวัตถุต่างๆปรักหักพังเสื่อมโทรมองค์พระถูกทับถมอยู่ตามบริเวณต่างๆภายในวัดจนเมื่อกรมศิลปากรปรับที่ดินเพื่อสร้างวิทยาลัยนาฏศิลป์ประมาณปีพุทธศักราช2519ได้ขุดพบซากพระอุโบสถและอื่นๆตามที่ระบุไว้ในใบลานทุกอย่างรวมทั้งพระกุวัดท่าเรือเมื่อพุทธคุณเป็นที่ปรากฏก็ยิ่งเป็นที่ศรัทธาและแสวงหากันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นสนนราคาก็สูงขึ้นตามไปด้วยพระกุวัดท่าเรือที่พบส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อดินมีทั้งเนื้อหยาบและละเอียดมีกวดแร่ทรายผสมอยู่ค่อนข้างมากที่เป็นพระเนื้อชินก็มีเป็นส่วนน้อยมากพุทธศิลปะเป็นแบบอยุธยาตอนต้นมีด้วยกันหลายพิมพ์อาทิพิมพ์ปกโพพิมพ์ใหญ่พิมพ์ปกโพพิมพ์เล็กพิมพ์วงเขนพิมพ์ตรีกายและพิมพ์ปิดตาเป็นต้นแต่ที่นับว่าเป็นพิมพ์นิยมได้รับการยอมรับและจัดให้เป็นพระอันดับหนึ่งในชุดไตรภาคีคือพิมพ์ปกโพพิมพ์ใหญ่หรือพระซุ้มชินราชพิมพ์ใหญ่องค์พระตัดกรอบสี่เหลี่ยมพุทธลักษณะงดงามสง่าพระประธานประทับนั่งแสดงปางสมาธิบนฐานบัวสองชั้นอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วแบบซุ้มชินราชมีปกโคปกคุมเหนือซุ้มชัยนาทเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชาใต้ปากน้ำเก่าสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระยาเรือไทยของกรุงสุโขทัยระหว่างปีพุทธศักราช1860ถึง1879เมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเมืองแพรกหรือเมืองสันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงเมืองแพรกกลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเกิดชุมนุมใหม่ไม่ไกลจากเมืองสันเมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่ที่มีชื่อว่าชัยนาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยางมาตั้งตรงฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยาวนเมืองสันผู้คนส่วนใหญ่อพยพมาอยู่ที่เมืองชัยนาทในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาท
ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญเคยใช้เป็นที่ตั้งรับศึกพม่าหลายครั้งและมีชัยทุกครั้งไปจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองชัยนาทสำหรับเมืองสันได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระด้วยเหตุที่ว่ามีวัดวารามต่างๆอยู่ถึง200วัดนับเป็นแหล่งรวมของพระพุทธรูปพระเครื่องและวัตถุโบราณต่างๆเมืองสันเป็นแหล่งกำเนิดพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมานานนั่นก็คือพระลีลาเมืองสันหรือที่นิยมเรียกว่าพระลีลาสันพุทธลักษณะก้าวย่างเดินไปข้างหน้าหมายถึงความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองไม่หยุดอยู่กับที่คนที่ชอบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงานจึงควรแขวนพระพิมพ์นี้ติดตัวพระลีลาสันเป็นพระพิมพ์ที่อยู่ในความนิยมของนักสะสมพระมานานหลายปีเนื่องจากพระพิมพ์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องพุทธคุณที่เน้นหนักไปทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันเป็นเลิศพระเมืองสันแบบยืนลีลาเป็นพระพิมพ์ที่เกิดขึ้นจากหลายกุในเขตเมืองสันแต่กุที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือกุวัดท้ายย่านและกุวัดบรมธาตุนอกจากนี้ยังมีกุวัดสองคบกุวัดมหาธาตุกุเขื่อนชลประทานกุสัพพยาเป็นต้นกุวัดท้ายย่านชาวบ้านเรียกว่าวัดทับย่านปัจจุบันเป็นวัดล้างเหลือเพียงแต่ซากโบราณสถานที่พอมีเข้าโครงหลงเหลืออยู่พระลีลาสันกุวัดท้ายย่านมีทั้งชนิดเนื้อชิ้นเงินและเนื้อดินซึ่งเป็นพระเนื้อดินอย่างละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองสันไม่เหมือนกับพระเนื้อดินของเมืองอื่นๆเป็นผ้าสกุลช่างอู่ทองคาดว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นพุทธศิลป์เป็นผ้าปางลีลาที่มีความอ่อนช้อยพอสมควรพิมพ์ทรงธรรมดาไม่มีลวดลายประดับองค์พระมีพระวรกายอวบอ้วนพระหัตถ์ที่ยกขึ้นมีลักษณะค่อนข้างใหญ่คล้องจีวรแบบแนบเนื้อประทับยืนในลักษณะเอี้ยวตัวลีลาการย่างก้าวของผ้าลีลาสันจะก้าวย่างไปทางด้านขวาผิดกับพระลีลาเมืองอื่นๆที่ก้าวย่างไปทางซ้ายแต่มีความหมายเหมือนกันคือความก้าวหน้าในชีวิตนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระลีลาเมืองสันพระร่วงเปิดโลกกุเตาทุเรียนสุโขทัยพระปางเปิดโลกมีที่มาจากพุทธประวัติตอนพระพุทธองค์ได้ทรงเปิดโลกทั้ง3ได้แก่โลกสวรรค์โลกมนุษย์และนรกให้มองเห็นกันได้ขณะที่ทรงเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกเมื่อเขาเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาพระปางเปิดโลกมีพุทธลักษณะประทับยืนตรงพระพาหายาวพาดซ้ายและพาดขวาห้อยกลางออกข้างลำพระองค์พระอุระผืดผายสง่างามขึ้นที่หลายกุเช่นที่กำแพงเพชรและสุโขทัยแต่ที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากได้แก่ของกำแพงเพชรเรียกทั่วไปว่าพระกำแพงเปิดโลกเนื่องจากพุทธลักษณะที่ยืนประทับอยู่บนแท่นคล้ายฐานกับต่อจึงเรียกว่าพระกำแพงเปิดโลกยืนต่อและก็มีชื่อเรียกอีกว่าพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลวงก็มีพระกำแพงเปิดโลกหายากและค่านิยมเล่นหาสูงมีผู้กล่าวว่าในสมัยก่อนค่านิยมเทียบเท่าพระซุ้มก่อเลยทีเดียวจากที่มาของพระเปิดโลกดังกล่าวข้างต้นทำให้มีผู้นิยมแสวงหาพระปางนี้เพราะเชื่อในพุทธคุณเรื่องการเปิดทางสว่างให้การดำเนินชีวิตไปสู่ความดีงามเปิดทางแห่งการรับโชคลาภวาสนาบารมีทั้งยังคุ้มครองป้องกันภัยและคุ้มครองคนหมู่มากมีเมตตามหานิยมทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร
แต่พระเปิดโลกกู่เตาทุเรียนนี้องค์นี้จัดได้ว่าเป็นพระสวยอีกองค์หนึ่งเพราะรายละเอียดของพิมพ์เช่นพระหัตถ์พระเนตรพระขนงพระนาสิกพระโอษฐ์อย่างชัดเจนมีคราบกุนวลๆอยู่ที่ผิวขององค์พระและตามซอกทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากและคลาสสิกสุดๆผมว่าถ้ายืนต่อหรือเม็ดทองหลวงของกำแพงเพชรไม่ได้ก็น่าจะหากุเตาทุเรียนของสุโขทัยแทนได้นะครับเพราะหากเชื่อในเรื่องพุทธคุณของเปิดโลกแล้วย่อมน่าจะต้องดีเหมือนกันราคาเช่าหาก็ไม่แพงมากนักเรียกได้ว่าได้ทั้งพุทธคุณและพุทธศิลป์พร้อมกันในองค์เดียวจบเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่